ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้มีละครเต็มไปหมดเพิ่งรู้ว่าการเป็นซุปตาร์มันเหนื่อยมากเมื่อคืนนอนตีสามตื่นตีห้าหนูสู้ตายค่ะมาได้เลยค่ะหนูใจรักมากเลยทั้งคืนได้คืนก็คุ้มแล้วนะเธอปูมาจนเธอได้ออกทีวีได้เป็นดาราจริงๆณวันนี้ถือว่าพี่ปูคือผู้มีพระคุณแล้วถ้าไม่มีพระคุณซะแล้วเธอจะไปเอาเงินจากไม่ครอบเท่าไหร่กี่แสนนะหนูอะบอกตรงนี้เลยว่าหนูเวลาหนูไม่เอาก็คือหนูไม่เอาเท่าไหร่กี่แสนหนูยกให้ไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่นะ600,000เหลืออยู่670,000บาท600,000ช่างมันเถอะใช่หนูก็ช่างมันเถอะก็คือไม่เอาแต่เขาบอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องคืนไม่ขอโทษค่ะเป็นยังไงก็ต้องชดใช้ก็ถ้าเกิดเขาให้ก็เอาแต่ว่าพี่น้องประชาชนพูดเตือนรีอ่านคอมเมนต์ทุกอย่างไม่ว่ารีจะทำตัวดีหรือไม่ดีต้องอย่างนี้ลูกถ้าจะคืนก็ขอบคุณใช่แต่ถามว่าไปหวังไหมไม่หวังไม่หวังเพราะว่าเวลารีหวังอ่ะรีเป็นคนที่มีความรู้สึกจริงจังจริงใจอ่ะรีรอแล้วรอแล้วมันไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยใจเสียใจผิดหวังอะเนาะเวลาผิดหวังเสียใจมากอาทิตย์ไปออกต้องหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ยแหละปั้นตัวจริงใช่เลยดูสิไปออกรายการหวนกระแสปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้มีละครเต็มไปหมดเพิ่งรู้ว่าการเป็นซุปตาร์มันเหนื่อยมากเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปทางงานรายการหวนกระแสตอนนี้ทำงานอ่ะวันหนึ่งวิ่งกี่งาน3-4งานเมื่อคืนนอนตีสามตื่นตีห้าก็คือหนูสู้ตายค่ะมาได้เลยค่ะหนูใจรักมากเลยตอนนี้เป็นดาราจริงๆแล้วได้เช้ามาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวสวยๆแล้วชุดเนี่ยเตรียมมาหลายปีแล้วใช่ได้ออกมาใช้สักทีถึงวันนี้มีงานทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันได้เงินทุกวันเลยเนาะได้เงินทุกวันแล้วเธอคิดว่าจะทำงานวงการเอาจริงนะพวกฉันทำงานกันในวงการบันเทิงมา20ปีเนี่ยฉันยังไม่เห็นเลยเงิน100,000,000อยู่ไหนแต่ยังรอนยังไม่ทันเป็นดาราหรอกได้จับเงิน100,000,000แล้วมันจะหาเงินได้ยังไง100,000,000แม่เอาอย่างนี้การที่หนูเข้ามาเป็นดาราหนูพูดจริงๆก่อนที่จะมาถึงจุดนี้หนูก็มีผลงานการแสดงมาแล้วมีหนังใหญ่เข้าโรง มีหนังใหญ่เข้าโรงมี MV เพลงอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเชื่อไหมหนูไปทำงานได้เงินนิดเดียวหนูก็เลยคิดว่าโอ้เป็นดาราแม่งไม่รวยไม่รวยจริงๆคือเหนื่อยมากแต่ถ้าไม่ใจรักคือทำไม่ได้แต่มันรักจริงๆหนูก็เลยคิดว่าด้วยความที่หนูอะทำอะไรไม่เป็นเนี่ยแหละคือจุดเป้าหมายของหนูหนูจะต้องสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจเป็นนักธุรกิจให้ได้หนูจะทำให้พ่อแม่ลูกทุกคนที่บอกว่าหนูทำไม่ได้หนูจะทำให้เห็นว่าวันนึงหนูจะทำได้ในเมื่อวันนี้หนูหาเงินแสนได้ทำไม1ล้านหนูจะหาไม่ได้แล้วทำไม100ล้านมันจะไม่มีมันมีหนูอยากได้อะไรมันต้องได้ตอนนี้คุณในเมเฟื่องอารมณ์ก็เอาเธอไปเล่นละครแล้วใช่ค่ะวันที่23นี้โอ้เธอได้ไปถ่ายละครไปถ่ายละครเรื่องอะไรคะละครเรื่องอะไรเรื่องเสร็จสิ้นแสงตะวันอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวไปถ่ายหนังของพจน์อานนท์อีกใช่ค่ะตอนนี้มีละครติดต่อมากี่เรื่องก็มีโอกาสมาเรื่อยๆเลยครับมาได้อีกนะคะตอนนี้มีหลายเรื่องแล้วเหรอก็ตอนนี้มีเพลงมีเพลงมาแล้วมีเพลงเพลงมาไงอ่ะลิลี่ค่ายเพลงติดต่อมานำเสนอมาแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตกลงเพราะต้องเสียเงินไม่เจอเด็กคดเก็บไม่เสียไม่เสียเขาบอกต้องได้ตังค์นะทำงานเราต้องได้ตังค์นะต้องไม่เสียเงินนะสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นเราต้องเอาไว้ก่อนก็ได้เอาหมดนะตอนนี้อะไรก็ตอนนี้มีค่ายเพลงติดต่อมาใช่ละครอะไรตอนนี้ติดต่อมากี่เยอะไหมกี่เรื่องไม่ก็เนี่ยแหละมาขอพี่บดตามโดยนั้นมีคนเขาถามเธอว่าเพอผู้อีสานได้ป่ะฉันบอกเธอเป็นคนลาวพูดลาวได้ป่ะว่าวได้เลยเขาว่าลาวพอได้นี่นะนะเพราะนั้นน่าจะได้แล้วเรียบร้อยภาษาลาวเวลาที่ช่องเขาดูอยู่ก็บอกว่าพี่เขาดูอยู่เขาถามว่าเธอพูดอีสานได้หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องเขาเกิดอยู่ประเทศลาวเด้อจ้าเขาหักประเทศลาวเด้อล่ะหักคนลาวแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนลาวทุกคนต่อให้เขาจะอยู่ประเทศไทยนะเขาก็หักประเทศลาวคือเก่าเซ่สู้ตายค่ะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด